เสียงที่ว่าเป็นเสียงอะไรครับเสียงดังลิ่งเหรอเหมือนพุ่งพึ่งมาเป็นฝูงงั้นเหรอค่ะมิ่งโอเคเหมือนพึ่งบินมาเป็นฝูงเนาะโอเคแค่นั้นพออ่ะให้สังเกตว่าเสียงจะหายไปไหมส่วนจะได้หมดตาเตอมันอยู่ที่หัวเขียนให้ดีหายใจเป็นเองธรรมดาเราหายใจเองตามความรู้สึกผมไม่ดีเราวัดกันที่ความรู้สึกก่อนในเบื้องต้นมันจะบอกของเราเองเสร็จสรรพวิธีเป็นวิธีที่ธรรมชาติที่สุดธรรมดาที่สุดและธรรมชาติที่สุดนี่นะนะให้ตรงผมช่วยหายใจเบื้องต้นก่อนมันจะโล่งครับอึ๊บแค่นี้เหมือนทำเล่นๆเนี่ยครับแต่พลังไม่ใช่พลังเล่นนะให้ดูเอาล่ะมาถึงพระเอกของเรื่องคือหูและตาดูสิจะหยุดฝูงผึ้งได้ไหมมือสองข้างจะหยุดฝูงผึ้งได้ไหมที่บินว่อนอยู่ในหูนี่เนาะโทษครับโทษครับหายใจปกติปกติโทษครับไปแล้วหูโทษครับแป๊บน่าคืนน้ำลายสิครับเป็นไงพึ่งหายนี้ยังลงลงหน่อยจะขาในช่วงนี้จะชาไปเพิ่งไปขาเพิ่งไปขากำลังพูดถึงหัวหูตาอยู่จะเพิ่งไปสรุปให้ได้ก่อนเรื่องนี้ไม่ได้คิดผมยังไงหูตาสว่างสวยมั้ยสว่างขึ้นแต่ว่าก็ยังดังมันไม่ดังอู้มันดังแต่ว่ามันเปลี่ยนจากเสียงผึ้งมาเป็นเสียงเหมือนจิ้งหรีดร้องอ่ะโอเคนะเปลี่ยนจากเสียงผึ้งเป็นจิ้งหรีดแล้วเนาะโอเคนะหนักเบาเพียงใดรู้ไหมถึงขั้นรำคาญไหมไม่รำคาญไม่รำคาญนะดูนะผมจะปิดเสียงจิ้งหรีดได้ไหมเป็นคำว่าได้ไหมแปลว่าเป็นภาษาเปิดก็ลองให้ผ่านมือก่อนแล้วจะมีคำตอบถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันเป็นมานานนักหนาแล้วเป็น5ปีแล้วโอเคนะนั่นคือ5ปีกับตอนนี้ไม่ถึง5นาทีนะลองเปรียบเทียบกันดูสิครับว่าจะโอไหมเจ็บแล้วบอกครับเรามีข้อตกลงง่ายๆคือเจ็บขอให้บอกไม่ให้ทนนะครับห้ามทนเด็ดขาดเรื่องเจ็บนะครับเพราะนี่ไม่ใช่นวดต้องเข้าใจไม่ใช่นวดไม่ใช่กายภาพที่เหมือนเขาว่านะครับไม่เหมือนเด็ดขาดเพราะนี่มันพลังงานผ่านการสัมผัสเบาๆมันก็ดูเป็นอย่างว่าเหมือนนวดเหมือนกายภาพนะแอคชั่นมันเหมือนกันแต่เอนเนอร์จีไม่เหมือนกันโอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้โทษครับแล้วจึงจะประสบความสำเร็จผมทำอยู่แค่นี้จิ้งเรศจิ้งเรศ
ทษครับอย่าห่อตัวนะห่อตัวจะไม่ได้รับอะไรเลยเจ็บตัวครับมันใช้ความรู้สึกตามโทษครับครับจิ้งหรีดเป็นไงจิ้งหรีดดังไม่ค่อยเยอะละน้อยมากแล้วนะลดจาก10เหลือเท่าไหร่ระดับเสียงมันลดลงไปจาก10เหลือประมาณ80อ่ะค่ะได้ดีขึ้น80โอเค ลดจาก10เหลือ8เหลือ2อย่างเงี้ยอ๋อต่อสอนที่มันหนักไปลดลงไปอ๋อลด2ถ้าพูดดีขึ้นก็ดีขึ้น 80% หรือว่า8ใน10ค่ะค่ะในทางลดลงก็จะพูดทางเพิ่มขึ้นค่ะแล้วจะได้ความเข้าใจความหมายตรงนี้เอาล่ะมือเป็นกาแฟยังมือยังไม่เป็นแต่เป็นแก่ช่องขาเดี๋ยวนี้เป็นอยู่ไหมขาเป็นที่ว่าชาแล้วนะโอเคพอพูดแค่นี้พอแค่นี้พอคำว่าขาผมจะรู้หมดทั้งดุนเดี๋ยวนะใช้คำว่าขาคำเดียวผมจะรู้ทั้งดุนไม่ต้องแตะหาจุดหรอกครับโทษครับโทษครับโทษครับมาจากนี่ไม่รู้ว่ามันไปทั้งแถบไม่ใช่แค่นั้นแค่ที่บอกก็มีแค่นั้นใส่เต็มๆไม่ใช่มาจากนู่นสังเกตถามว่าจริงไหมนะไม่พอใจทั้งวันนี้โอเคกันครับดูมันจะเป็นกาแฟที่นี่ไหมเป็นกาแฟที่นี่แปลว่าชาทิ้งไว้ที่นี่เอาชาไว้ทิ้งชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไป 3-2 ถามว่าได้ไหมถ้าได้ก็ดีสิเป็นบุญเพราะชามันลำคาญ มันไม่ทำอะไรหรอกแต่มันลำคาญมันตอบสนองเสียงเราช้าทำให้รำคาญโอเคไหมค่ะงั้นโล่งๆอ่ะโล่งแปลว่าเบาสบายหายชาเนาะมันจะเป็นตรงนี้กับฝ่าเท้าอ่ะที่มันเจ็บเดี๋ยวนี้กำลังพูดเดี๋ยวนี้ตอบเดี๋ยวนี้ครับไม่ใช่พูดเรื่องเมื่อวานนะตอนนี้ข้อมูลคือเมื่อวานนี่เมื่อเช้านี้เวลาผมสบายปุ๊บเป็นข้อมูลเดี๋ยวนี้งั้นบอกความรู้สึกมาดีขึ้นไงต้องเป็นอย่างนั้นแล้วห้ามไปพูดถึงของเก่าดีขึ้นอะไรก็เดินหน้าก็คิดว่าเดินหน้าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาความรู้สึกตัวนี้ไว้ใช้แล้วเดินหน้าต่อไปอย่าไปย้อนรอยมันนี่แค่ความคิดหยุดที่ความคิดหยุดที่ความรู้สึกนั่นมันรู้สึกดีแล้วใช่ไหมเอาความรู้สึกดีกลับบ้านไปถึงบ้านจะสบายมากคืนนี้กินได้นอนหลับเป็นปกติเงี้ยเข้าใจไหมให้เข้าใจในบทบาทพวกนี้อยากให้จากกัญชาแล้วได้ยินชัดๆโอเคไหมจบข่าวประมวลผลทั้งหมดได้กี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็สิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นคนประมวลผลให้เป็นก็เป็นเรื่องของเราโอเคไหมเรื่องเราในตัวเราต้องประมวลให้ได้อย่าให้ใครมาประมวลกับเราอย่าให้ใครมาประเมินความรู้สึกของเราเราต้องประเมินความรู้สึกของตัวให้ได้มันเป็นองค์ความรู้เฉพาะตนเลยเอาไปใช้ในกรอบใดๆก็ได้ในการทำงานในการประกอบอาชีพไหมครับทุกอย่างประเมินความสามารถของเราเองประเมินความรู้สึกของเราเองให้ได้บอกลูกหลานต่อไปนะมันจะก้าวข้ามความเชื่อใดๆที่เคยเชื่อกันมาจำแม่นๆภาษาลุงเป็นภาษาที่ถ้าตีตะปูแปดอัดเข้าไปเลยฝังแน่นไปเลยถ้าทำได้โอเคนะครับเก็บความรู้สึกไปโทรศัพท์จำด้วยไหมโทรศัพท์ตัวเองครับโทรศัพท์ไม่รู้กันไม่รู้ไม่รู้ไม่จำตั้งลึกอาทิตย์โอเคพอไม่รู้คือไม่รู้ไม่ต้องขยายขยายก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่รู้โอเคนะโอเค 90% ใช้ได้เป็นมา 3-4-5 ทีแค่ครับจบครับมีแค่นั้นครับแล้วก็น้ำเป็นยาแล้วก็ครับ
หลัง